คแล้วก็ช้างแรดช้างสิงโตครับราชสีห์ป้ายนี้คืออธิบายถึงภาพแกะสลักในบ่อนี้ครับเป็นบ่อลึกเลยฮะแล้วมีลักษณะเป็นแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะครับรอบบ่อเลยซึ่งยังเห็นได้ชัดอยู่ในบางรูปเลยทีเดียวครับอย่างรูปนั้นรูปจระเข้ครับกับรูปช้างทั้งฝั่งเลยมันชัดมากฝั่งนี้ผมก็ว่าน่าจะมีรูปอะไรครับแต่ผมไม่สามารถมองออกแล้วอะอะไรต่างๆรอบบ่อนี้เลยครับนะครับด้านฝั่งนี้ก็คือมีการอธิบายว่ารูปแกะสลักรอบบ่อนี้มันคืออะไรนะครับซึ่งบ่อนี้สามารถเดินลงไปได้นะครับมีบันไดลงบันไดจะอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษบรรพบุรุษที่อาศัยอยู่ที่นี่ครับที่คนสยามหรือคนไทยที่มาเปลี่ยนชื่อกันในช่วงหลังๆนะครับได้ลืมไปแล้วว่ามันมีสถานที่แห่งนี้อยู่นะครับผมอายุ37ปีแล้วผมเพิ่งรู้ว่ามันมีสถานที่เคยมีเมืองโบราณที่ชื่อศรีมโหสถอยู่ในประเทศนี้ด้วยขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ความรู้ผมกันมากเหลือเกินนะขอบคุณมากครับตรงนี้คือสระกระท้อนนะครับโบราณสถานหมายเลข13ซึ่งอยู่ไหนอ่ะผมเห็นแต่ไล่มันสำปะหลังของชาวบ้านพี่น้องคนไทยครับผมยืนอยู่ในคูเมืองหรืออะไรก็ไม่รู้แต่รู้สึกมันมีพลังบางอย่างครับดูสิ่งที่ผมนี่มันเป็นอิฐศิลาแรงที่ใหญ่มากผมไม่เคยเห็นแบบกำแพงศิลาแรงที่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะฮะแล้วเป็นการทำแบบตั้งใจที่นี่น่าจะเป็นเมืองที่แบบอลังการมากนะในอดีตที่นี่ผมว่าแบบน่าจะเป็นเมืองที่ใหญ่และมีประชากรอยู่เป็นหลักแสนคนอย่างแน่นอนนะครับนั่นนะฮะถ้าเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะถนนนี่ทำขึ้นในยุคหลังแน่นอนฝั่งนี้นะครับจะเห็นเป็นแนวคูยาวไปเลยครับด้านซ้ายก็ศิลาแรงนะครับขนาดใหญ่มากด้านขวาก็เป็นผนังศิลาแรงที่ใหญ่มากก็เสื่อมโทรมสุดๆแล้วฮะมองไปดิครับนี่สายน้ำสมัยธรวดีครับเป็นก้อนศิลาแรงทรงกลมขนาดใหญ่ผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่ป่ะนะกรมศิลปากรทำอะไรมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะครับนี่ก็คือแนวคูเมืองอีกฝั่งนะฝั่งของเมืองนึงแต่มันผมขับรถ15นาทียังไม่รอบเมืองนี่เลยผมว่าใต้ดินที่นี่น่าจะมีอะไรเยอะ
ดูสิ่งที่บรรพชนรุ่นหลังทำไว้กับโบราณสถานมันมีค่าที่นี่การปล่อยปละละเลยนะฮะไม่สนใจไม่ทำไม่รักษาแล้วยังทำลายกันนี่เจ้าช่วยป้ายโบราณสถานอะไรทั้งอย่างซึ่งขออนุญาตลงจากรถในสภาพนี้มันไปดูแล้วเป็นเนินโบราณสมัยธรวดีนะครับขอบคุณกรมศิลป์นะครับขอบคุณมากครับที่ดูแลได้ดีขนาดนี้เยี่ยมยอด